พิธาโพสต์คลิปประกาศเปิดแคมเปญแก้มาตรา272ตัดอำนาจสว.ควบคู่กับการโหวตนายกรอบ2หากสู้แล้วก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จพร้อมเปิดทางให้เพื่อไทยค่ะหากพวกเราทำเต็มที่ใน2สมรภูมินี้แล้วเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลไม่มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคภายใต้ MOU ที่ทำร่วมกันไว้และผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลทุกคนพร้อมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแต่กว่าจะถึงวันนั้นเราไม่ยอมแพ้แน่นอนครับและขอทุกคนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้จนถึงที่สุดเป็นท้ายความส่วนหนึ่งของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลนะคะที่โพสต์คลิปความยาวเกือบ4นาทีในสื่อสังคมออนไลน์สาระสำคัญคือการประกาศที่ต้องต่อสู้ใน2สมรภูมิเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลสมรภูมิที่1คือการโหวตนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นวันที่19กรกฎาคมนี้สมรภูมิที่2นะคะคือการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีทั้ง2สมรภูมิจะไม่มีวันชนะหากไม่สามารถเปลี่ยนใจสว.ให้อยู่ข้ามประชาชนได้จึงขอให้ประชาชนช่วยกันเชิญชวนให้สว.โหวตนายกตามมติประชาชนค่ะ